นี่มันแบบ20กองอ่ะภายในเวลาอันน้อยนิดค่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.13.2 ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาทำฟาร์มซีพิกเกิลค่ะหรือฟาร์มแตงกวาทะเลเนาะมุ่งหน้าต่อเลยตำแหน่งที่เราจำได้ค่ะคือลบ600กับ300นั่นหมายความว่าต้องเอา600ให้เสถียรตรงนี้แน่นอนค่ะนั่นไงเห็นมะไกลมากๆเจอแล้วตรงนี้ที่เราอยู่ค่ะเป็นวอร์มโอเชียนถ้าเรามาเข้าตรงนี้ก็จะเป็นวอร์มโอเชียนเนาะใช่แล้วอุ๊ยหวัดดีโลมาไม่ได้เห็นโลมามาตั้งนานโอ้โหอยู่ใกล้โลมาเราก็จะว่ายไวขึ้นเนาะเพราะเราได้เอฟเฟกต์จากโลมานั่นเองโอ้โหว่ายได้อุ๊ยเดี๋ยวโดนพิษปลาปักเป้าอุ๊ยว่ายไม่ดูค่ะตรงนี้มีปลาปักเป้าด้วยอ่ะแค่เข้าไปใกล้ก็เลยโดนพิษเนาะเมื่อเรามาที่นี่ค่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือนี่ซีพิกเกิลแน่นอนว่าใช้มือเก็บเกี่ยวก็ได้ค่ะนี่ไหนเอ่ยลอยขึ้นไปข้างบนแล้วเหรอเมื่อกี้แวบๆสะกิดมาแล้วนะนี่ไงซีพิกเกิลค่ะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แน่นอนว่าสแต็กสูงสุดของเขาค่ะก็คือ4นั่นเองเหมือนกับไข่เต่าเนาะก็สแต็กสูงสุดก็คือ4ค่ะแต่เมื่อเราเก็บออกแล้วตรงนี้ก็จะมืดมากๆเลยไหนเมื่อกี้เก็บอยู่แล้วนะลอยไปไหนแล้วนี่ตรงนี้ค่ะไปแล้ววันนี้เราจะมาทำฟาร์มซีพิกเกิลเนาะอย่างแรกเราก็ต้องเก็บเกี่ยวซีพิกเกิลกันก่อนค่ะเอามาเลยแต่อย่าเก็บหมดนะเดี๋ยวมันจะมืดเกินไปค่ะเดี๋ยวมอนเตอร์จะเกิดเนาะโอเคแค่12ก็พอแล้วอันที่จริงค่ะอันเดียวก็เพียงพอแล้วแต่ก็เก็บเผื่อไว้ทีนี้เรามาลองดูก่อนถ้าเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือธรรมดาที่ไม่มีซิลทัศน์ขุดปะการังนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นปะการังที่ตายแล้วก็คือเป็นบล็อกปะการังที่ตายแล้วนั่นเองแต่ถ้าเราใช้เครื่องมือที่มีซิลทัศน์ในการขุดปะการังค่ะเราก็จะได้เป็นปะการังนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราจะต้องขุดปะการังไปด้วยเพราะว่าข้อกำหนดในการปลูกซีพิกเกิลนี่ค่ะเราจะต้องปลูกบนบล็อกปะการังเท่านั้นแน่นอนว่าจะเป็นปะการังสีอะไรก็ได้แต่ก็ขอให้เป็นบล็อกปะการังค่ะดังนั้นเราก็จะขุดปะการังสีเหลืองไปเลยส่วนการทำฟาร์มก็ไม่ยากค่ะหลักการก็ได้ไปคิดมาเรียบร้อยแล้วก็คือเมื่อเราใส่โบนมิลค่ะไปที่ซีพิกเกิลก็จะแพร่พันธุ์แล้วเราก็สามารถที่จะเก็บได้คอมโบนี้พี่มิวเล็งไว้ค่ะว่าเราจะให้คอมโบร่วมกับเจ้าสติกกี้พิตตันแล้วก็บล็อกปะการังนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปสร้างกันค่ะระหว่างนี้เก็บเกี่ยวไปให้เพียงพอก่อนเราไม่ได้ต้องการบล็อกเยอะนะแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วค่ะก็เอาไปให้ได้แบบเยอะหน่อยจะได้แบบไม่เสียเที่ยวเนาะมาที่1ต้องเอาให้คุ้มค่าค่ะถึงแม้มันจะแบบอยู่ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ก็เถอะแต่ว่าก็ต้องเอาแบบให้คุ้มค่าแล้วกันเราได้คอรัลแฟนมาด้วยนะคะเนี่ย3อันได้มา47แล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแต่ว่าขอเก็บเกี่ยวอีกนิดนึงเพราะว่าเราต้องการเยอะกว่านี้เอาไปเผื่อไว้ค่ะเผื่อในอนาคตเราอยากจะปลูกแตงกวาทะเลเนาะเราก็จะได้แบบไม่ต้องมาเอาเพิ่มอะไรอย่างนี้โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะบินในนี้ไม่ได้ขึ้นมาถึงนี่ได้ไหมต้องหาจุดเทคตัวขึ้นไม่ยากเรามีปะการังที่ตายแล้วเราก็วางมาเลยแล้วก็วางนี้ด้วยค่ะแบบนี้ก็บินได้สบายๆแล้วชึบบ้านเราอยู่ทางทิศตะวันตกไม่ใช่ฝั่งนี้ที่เหนือทางไหนล่ะอยู่ทางทิศตะวันตกจริงหรือเดี๋ยวนะคะถ้าจำไม่ผิดซากเรืออยู่ตรงนี้บ้านเราก็อยู่ทางทิศตะวันตกสิใช่ไหมถ้ามาทางนี้ก็ไม่ถูกค่ะเขาจำได้นะว่าอยู่ทางทิศตะวันตกต้องไปทางนู้นก็หวังว่าน่าจะทางนี้ค่ะไม่ใช่แล้วอันนี้คือออกทะเลแล้วใช่ไหมหุ้ยดินแดนหิมะเหรอโอ้โหเซฟตำแหน่งค่ะดินแดนหิมะอยู่ตรงนี้นั่นเองโอ้โหงั้นไม่ใช่บ้านเราค่ะไม่ใช่แน่ๆเดี๋ยวได้ๆอย่าเพิ่งมาดินแดนหิมะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอ 1.14 มาค่อยมาค่ะเก็บไว้เก็บไว้อย่าเพิ่งให้แบบโหลดใช่ไหมโอเคถ้าไม่ใช่ทางนั้นจำทางกลับบ้านไม่ถูกละงั้นดูนี้ก็ได้ค่ะโอเคทางเนี้ยถูกต้องแน่นอน
ก็คือมุ่งไปทางเรือใช่ไหมก็ให้แซดลดลงเรื่อยๆค่ะก็จะใช้ได้ถูกต้องไหมเอ่ยมาถึงตรงนี้ก็ถูกต้องแล้วเป็นสถานที่ที่เราคุ้นเคยก็คือบริเวณนี้นั่นเองบินผ่านบ่อยใช่ไหมก็แปลว่าถูกต้องค่ะมุ่งหน้าต่อไปเราก็จะเจอถนนของเราอีกนิดนึงใช่ไหมโอเคนั่นถนนปรากฏมาแล้วค่ะใช่เลยเราเจอถนนของเราละตรงนี้นั่นเองตรงนี้ก็เป็นจุดเกิดของเราค่ะเป็นจุดแรกนั่นเองโอเคฟาร์มซีพิกเกิลเอาบริเวณไหนก็ได้ค่ะที่เราอยากสร้างเนาะตรงนี้ไม่เอ่ยตรงนี้ก็น่าสนใจนะสร้างตรงนี้ก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเป็นแบบเกาะเล็กๆน่ารักน่ารักพอดีเลยอย่างแรกสุดเคลียร์พื้นที่ก่อนเดี๋ยวนะทำไมช้าเนี่ยค่ะก็ประสิทธิภาพขั้น3เองก็เลยขุดได้ไม่เร็วเท่าไหร่น่าจะเป็นเพราะโชเวลอันดีๆของเราค่ะใกล้พังแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้เจ้าอันนี้แทนอย่างแรกก็ถ่ายเคลียร์พื้นที่ก่อนการสร้างต้องการพื้นที่ใช่ไหมก็ถ่ายมาเลยค่ะอย่างแรกค่ะให้เราทำพื้นที่เป็น 3x3 แบบนี้ก็เป็นบ่อน้ำแบบ 3x3 นั่นเองจากนั้นให้เราวางปะการังไปค่ะก็วางปะการังค่ะให้เต็มพื้นที่ตรงนี้เลยนี่ก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะเมื่อข้างล่างเป็นน้ำค่ะนั่นหมายความว่าปะการังก็จะไม่ตายนั่นเองก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ค่ะให้วางบล็อกกระจกขึ้นมาแบบนี้ก็เป็นบล็อกกระจกแบบ2บล็อกแล้วเนาะก็วางเป็น3บล็อกค่ะโอเควางบล็อกกระจกให้สูง3บล็อกแล้วก็ปิดรอบนี้เลยค่ะแต่เพียงแค่ว่าชั้นนี้ไม่ต้องปิดก็ได้ให้ปิดชั้นที่2ค่ะกับชั้นที่3นี่วางกระจกปิดแบบนี้เรียบร้อยในชั้นที่2แล้วเนาะก็วางกระจกตรงนี้ด้วยค่ะปิดเป็นชั้นที่3โอเคเรียบร้อยค่ะจากนั้นในส่วนตรงนี้ค่ะในตรงนี้เนาะให้เราวางเป็นกระจกค่ะปิดเลยโดยมีช่องว่าง1ช่องตรงนี้ด้วยค่ะมีดินไหมเนี่ยจะได้แบบถมดินตรงนี้หน่อยค่ะมันแบบเดินในน้ำเนาะเดินไม่สะดวกเท่าไหร่จากนั้นก็วางน้ำค่ะก็วางน้ำให้เต็มเลยให้กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้โอเคยังอีกด้านหนึ่งโอเคทุกทิศค่ะเป็นน้ำอินฟินิตี้เรียบร้อยแล้วก็แปลว่าใช้ได้แล้วใช้ได้เลยจากนั้นให้เราเอาพิตตันมาวางตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่3x3ก็จริงแต่ถามว่าเราต้องใช้พิตตันกี่ตัวก็ใช้พิตตันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ใช้แค่พิตตัน8ตัวก็พอแล้วถ้าอย่างนั้นก็มาเลยค่ะวางพิตตันแบบนี้แน่นอนว่าต้องเป็นสติ๊กกี้พิตตันนะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมค่ะที่มองเห็นว่าเอ๊ะตรงนั้นของพี่หมิวมีสวอมแลนด์นี่เราก็เลยได้ไปฟาร์มเอาเจ้าสลามมอมานั่นเองค่ะเราก็เลยได้เป็นสติ๊กกี้พิตตันมาแล้วก็เป็นแบบนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะไม่ใช่สิ1กับ1ก็ต้องคู่กันค่ะ3กับ3ก็ต้องคู่กันเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้เป็น1 1ตรงนี้เป็น3 3ถ้ามีเสียงฝนตกเข้าต้องขออภัยค่ะเพราะตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่เนาะเมื่อได้เป็นแบบนี้แล้วจากนั้นให้เราเอาบล็อกอะไรก็ได้ถ้าพูดถึงบล็อกอะไรก็ได้ก็บล็อกดินนี่แหละค่ะมาเลยเราก็เอาบล็อกดินที่เรามีค่ะมาวางตรงนี้เลยโอเคแล้วจากนั้นก็เอาน้ำมาทำทางขึ้นก่อนเราก็วางน้ำในนี้เลยค่ะแค่มีน้ำ2ถังเราก็ทำเป็นน้ำอินฟินิตี้ได้แล้วแน่นอนว่าจะทำให้แบบไหลไปทางใดทางหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะห
รือว่าจะทำให้เป็นน้ำอินฟินิตี้เลยก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันสามารถทำได้หลายรูปแบบค่ะแต่ว่าเราจะเลือกทำแบบนี้เนาะเพราะว่ารูปแบบที่พี่หมิวไปคิดมาค่ะในการทำฟาร์มซีพิเกิลมี2แบบก็แบบอัตโนมัติแบบ 100% กับแบบกึ่งอัตโนมัติแต่เรารู้สึกว่าแบบกึ่งอัตโนมัติที่เรากำลังสร้างนี่ค่ะมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าเนาะก็เลยเลือกที่จะทำแบบนี้นั่นเองและจากนั้นเราก็มาเลยเอาบล็อกปะการังค่ะมาตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ด้วยโอเควางบล็อกปะการังตรงเจ้าพิทตันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาบล็อกกระจกมาเอากระจกค่ะมาปิดตรงที่น้ำไหลออกตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยก็ปิดตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ค่ะปิดเลยให้เรียบร้อยตรงไหนเป็นช่องว่างค่ะที่อยากจะทำให้น้ำไหลออกได้อะไรอย่างเงี้ยก็ปิดให้เรียบร้อยเลยนั่นคือสาเหตุที่เราทำเป็นน้ำอินฟินิตี้ค่ะเราก็จะได้แบบปิดตรงไหนก็ได้ไงโดยที่ไม่กระทบที่ตาน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะน้ำก็ยังอยู่เนาะแล้วเจ้าปะการังก็จะไม่ตายค่ะนี่ไงบล็อกปะการังยังมีชีวิตอยู่ได้ก็แปลว่าใช้ได้แล้วทีนี้เราก็วางบล็อกด้านใดด้านหนึ่งค่ะตรงกลางนี้เรียบร้อยสินะแล้วก็มาเลยค่ะอย่างแรกสุดให้เราเอาเจ้าดิสเพนเซอร์มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะเป็นดิสเพนเซอร์หน้าความนั่นเองค่ะได้มาแล้วดิสเพนเซอร์ตัวนี้จะเป็นตัวคอยจ่ายโบนมิลมาที่ซีพิเกิลตรงนี้ค่ะน่าจะใช้ได้นะทุกอย่างดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วได้เป็นแบบนี้ก็ใช้ได้เลยจากนั้นตรงนี้ค่ะก็วางเป็นบล็อกอะไรก็ได้เราก็วางบล็อกแบบนี้ได้ไหมบล็อกแบบนี้การจ่ายกระแสไฟก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะใช่ไหมแบบนี้ก็จ่ายกระแสไฟได้อยู่ดีนั่นแหละคืออยากจะให้มันพ้นน้ำค่ะขอยืมหน่อยแบบนี้ลองทดลองดูสิก็จ่ายได้นะใช่ไหมไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนะแล้วทำไมเมื่อกี้ยังจ่ายได้อยู่เลยล่ะลองดูก่อนกระแสไฟจ่ายไม่ได้โอเคดังนั้นวางแบบนี้ไม่ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็วางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะตรงนี้เลยในระดับน้ำแล้วก็2บล็อกแบบนี้ใช้ได้แล้วก็ให้ยื่นออกมาอีก1บล็อกค่ะเรียบร้อยจากนั้นให้เราเอาฮอปเปอร์ค่ะมาวางระหว่างช่องที่1กับช่องที่2ตรงนี้ค่ะโดยให้ปากฮอปเปอร์ทั้ง2ตัวหันหน้าเข้าหากันแบบนี้เลยแล้วจากนั้นก็วางฮอปเปอร์ค่ะบนดิสเพนเซอร์อีก1ตัวแล้วก็เอาเรสโตนคอมเพรสเตอร์ค่ะมาตรวจจับตรงนี้เรียบร้อยทีนี้ในส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่คอยใส่ไอเทมนั่นเองเพื่อให้เจ้าดิสเพนเซอร์ตัวนี้ค่ะทำงานเห็นว่าทำงานและใช้ได้เลยแล้วก็เอาลิเวอร์วางตรงนี้ด้วยก็จะได้หยุดการทำงานนั่นเองค่ะโอ้โหใช้ได้เรียบร้อยแล้วสินะยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่ต้องจัดการให้เรียบร้อยมากกว่านี้ตรงนี้ค่ะก็วางบล็อกอะไรก็ได้มาเลยบล็อกที่สามารถเดินกระแสไฟเรสโตนได้เนาะเราก็ต่อมาเลยค่ะตรงนี้มาตรงนี้อุ๊ยแล้วก็ต่ออ้อมมาตรงนี้ค่ะต่ออ้อมมาทางนี้ด้วยโอเคตรงนี้จ่ายกระแสไฟถึงแล้วจากนั้นตรงนี้ค่ะก็เอามาโลดอ้อมมาตรงนี้เลยถึงแค่ตรงนั้นก็พอค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่องว่างไม่เป็นไรแล้วก็วางเรสโตนดัตเอ้าหมดแล้วแล้วก็เอาเรสโตนดัตมาวางต่อให้เต็มค่ะเรียบร้อยแล้วเต็มแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือการเดินกระแสไฟจากตรงเนี้ยให้ลงมาข้างล่างนั่นเองเอามาข้างล่างแบบไหนดีไปทางนี้ก่อนได้ไหมถ้าเราวางอย่างนี้ปุ๊บแล้วมีการจ่ายกระแสไฟกระแสไฟลงมาข้างล่างนี้ได้ชัวร์ค่ะแน่นอนเลยใช่ไหมโอเคลงไปข้างล่างไม่ได้ยอดเยี่ยมค่ะถ้าลงไปข้างล่างไม่ได้ก็ถือว่าดีละเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องปรับดีเลย์ค่ะไม่อย่างนั้นเจ้าพิทตันก็จะทำงานเร็วเกินไปเนาะ
ดังนั้นตรงนี้ขุดออกแล้วก็วางเป็นเรสโตนรีพีเตอร์ค่ะแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้นั่นแหละจากนั้นก็วางเรสโตนโอเคน่าจะใช้ได้ดูสิเดินได้ทุกบล็อกไหมโอเคบล็อกนี้มาไม่ถึงอ๋อไม่ใช่มาไม่ถึงมาไม่ถึงจริงๆด้วยค่ะตอนแรกนึกว่าสายขาดถ้ามาไม่ถึงอย่างนี้ใช่ไหมหยุดการทำงานก่อนมาไม่ถึงก็แปลว่าเราจะต้องวางเจ้า Redstone Repeater เพิ่มค่ะงั้นก็เพิ่มตรงไหนดีเมื่อกี้มาถึงตรงนี้ไหมล่ะถ้ามาถึงตรงนี้ก็จะได้วางมุมนี้ค่ะดูสิมาไม่ถึงอยู่ตรงบล็อกนี้ตั้งหากล่ะงั้นก็วางมุมนี้ค่ะเรียบร้อยก็จ่ายกระแสไฟได้ถึงแล้วระยะไม่ถึงนั่นเองหยุดการทำงานก่อนน่าจะใช้ได้แล้วทุกอย่างดังนั้นตรงนี้ค่ะปรับเป็นดีเลย์กด2ทีทุกอย่างเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยล่ะแล้วก็เอารังค่ะวางตรงนี้เลยหันไปทางนี้ก็ได้มาเดี๋ยวนะอ๋อลืมไปค่ะไปเล่น Mod Pack Forever Standard นานเกินไปค่ะจนลืมไปว่ารังใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.13 มันจะต้องวางประณีตกว่าเดิมวางแบบเดิมมันก็จะกลายเป็นรังแยกเนาะอุ๊ยอุ๊ยอะไรเอ่ยเมื่อกี้เสียงน่าจะซอมบี้ค่ะกลายเป็นซอมบี้น้ำใช่ไหมเสียงอะไรตกใจเลยโอ้นี่ไงซอมบี้กลายเป็นซอมบี้น้ำจริงๆด้วยค่ะโอ้โหเสียงล่อซะตกใจค่ะเกินไปไหมตัวเองถ้าแบบนี้อาจจะเกินไปก็ได้นะเล่นซะตกอกตกใจหมดเลยเวลาที่ซอมบี้ค่ะเปลี่ยนเป็นซอมบี้น้ำเสียงมันแบบจะน่ากลัวมากๆอ่ะเราก็ตกใจสะดุ้งทันทีนึกว่าอะไรเกิดขึ้นโอ้โหแบบนี้ไม่ดีนะคนเขาตกอกตกใจหมดเลยนึกว่าอะไรเราก็เอาเนี่ยค่ะโบนมิลมาใส่เลยมาแน่นอนว่าเรามีโบนบล็อกนั่นหมายความว่าเรามีโบนมิลจำนวนเยอะมากๆใส่ไปใส่ได้อีกสัก1บล็อกไหม1บล็อกนี่คือ1กองนะมาน่าจะใช้ได้แล้วแหละมั้งคือไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าระบบเนี้ยคิดไว้นานมากๆแล้วนานจนลืมไปแล้วเอามาใส่นี้เลยก็ได้มาเดี๋ยวเจ้าฮอปเปอร์ค่ะมันดูดชาร์จใช่มั้ยโอเคเรียบร้อยใช้ได้แบบนี้น่าจะใช้ได้แล้วแหละทีนี้เราก็ตกแต่งค่ะเพื่อความสวยงามก่อนปิดตรงนี้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมมีตรงไหนไม่ได้ใช้งานอีกจะได้ขุดออกรู้สึกว่าจะไม่มีแล้วค่ะส่วนตรงนี้ก็เอาเป็นอะไรเป็นทางขึ้นดีนะวางไว้ตรงไหนที่เดิมนี่แหละเนาะโอเคตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นแล้วกันค่ะไว้โดดขึ้นเนาะเรียบร้อยแล้วทีนี้ลองเดินเครื่องดูค่ะได้ซีพิกเกิลไม่เอ่ยไม่ได้ซีพิกเกิลจึ๊บหยุดเอ๊ะทำไมไม่สว่างไม่สว่างแบบนี้ก็หมายความว่าเขาตายนะเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าซีพิกเกิลอยู่ในน้ำเขาจะไม่หน้าตาเป็นอย่างนั้นถ้าไม่สว่างแบบนั้นก็แปลว่าตายต้องเอาน้ำไปวางให้สินะใช่ไหมเวลาที่ซีพิกเกิลตายค่ะเขาไม่ได้ตายสนิทเขาอาจจะแบบอยู่ในอาการสงบนิ่งเวลาไม่มีน้ำเนาะแต่ถ้ามีน้ำนี่เห็นไหมสว่างทันทีอ๋อบล็อกนี้ค่ะนี่โอเคบล็อกปะการังก็ตายด้วยก็แปลว่าไม่มีน้ำจริงๆนั่นแหละเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็ได้เวลาเดินเครื่องแล้วนี่ไงเห็นไหมเราก็จะได้ซีพิกเกิลมาแล้วค่ะดีเลย์มากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยดีเลย์แค่ขั้นหนึ่งพอดีเลย์ขั้นหนึ่งก็ใช้ได้ค่ะนี่ว่าเราก็จะได้ซีพิกเกิลค่ะมาเรื่อยๆนั่นเองยอดเยี่ยมกระเทียมดองก็ใช้ได้ค่ะซีพิกเกิลเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าเมื่อเราเอาเขาค่ะไปวางในน้ำที่ว่ามันก็คือท็อดในทะเลดีๆนั่นเองโอ้โหเนี่ยแหละใช้ได้ตอนนี้ตัวเราไม่มีซีพิกเกิลแล้วค่ะเวลาที่เราเก็บเกี่ยวค่ะเราก็เนี่ยมาเดินตรงนี้เลยค่ะแน่นอนว่าแบบนี้เห็นไหมก็ได้เยอะแล้วอ่ะแป๊บเดียวก็ได้มาตั้งเป็นกองเกือบ2กองแล้วค่ะ
เยอะมากๆแล้วคือแค่แบบนี้ก็พอค่ะไม่ต้องทำอัตโนมัติหรอกเห็นว่ายอดเยี่ยมเลยมาอีกแล้วเหรอตัวเองทีนี้เราก็ไหนเอ่ยกล่องเครื่องมือเอาเตามาค่ะข้อดีของซีพิกเกอร์อย่างหนึ่งค่ะนอกจากจะเป็นแสงสว่างได้แล้วใช่ไหมเรายังเอาเขามาเผาไฟได้ด้วยค่ะมีอะไรที่เป็นเชื้อเพลิงได้บ้างโอ้โหอันนี้แล้วกันเอาเรือก็ได้เรือเผาได้ไหมได้โอเคถ้าเราเอาเจ้าซีพิกเกอร์มาเผาค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่นั่นเองก็เป็นสีเขียวมะนาวหรือว่าสีเขียวอ่อนค่ะนอกจากเราจะได้สีเขียวอ่อนจากการเอาแคคตัสมาคราฟกับบนมิลแล้วเราเผาแบบนี้เราก็จะได้สีเขียวอ่อนเหมือนกันนะก็คือเผาซีพิกเกอร์ค่ะก็จะได้สีเขียวอ่อนเหมือนกันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่านอกจากจะให้แสงสว่างใต้น้ำที่สว่างมากๆและ1อันไม่เท่าไหร่ค่ะจะพอ4อันนี้แบบเห็นว่าสว่างสุดๆอ่ะใต้ทะเลของเราค่ะก็จะไม่น่ากลัวอีกต่อไปแต่ถ้าวางอันเดียวอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่เนาะเห็นป่ะวางอันเดียวแค่นี้ค่ะแต่ถ้าวาง4อัน1 2 3 4นี่ไงเห็นมั้ยความสว่างห่างกันเยอะโอ้โหแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเนี่ยยอดเยี่ยมกระเทียมดองถามว่าทำไมอยู่ดีๆพี่หมิวถึงอยากทำฟาร์มซีพิกเกิลสเต็ปต่อไปค่ะก็เป็นอควาเรียมอะไรอย่างงี้ไงมันก็ต้องมีใช่มั้ยก็เลยจำเป็นค่ะที่จะต้องมาทำฟาร์มก่อนนั่นเองแต่ว่าก็ยังไม่รู้ค่ะว่าจะได้สร้างอควาเรียมเมื่อไหร่มาสินี่ไงสบายสบายโอ้โหได้มาเท่าไหร่โอ้โหเยอะเกินความต้องการนี่ค่ะเนี่ยเห็นปะปั๊บเดียวชิวๆไปก็ได้เยอะแล้วเนาะอะไรจะได้แบบดีขนาดนี้นี่ค่ะแป๊บเดียวได้มาขนาดนี้ไม่ต้องทำอัตโนมัติทำแบบนี้ก็ได้มาเยอะแล้วสบายค่ะใช้แบบบนมิลนี้แบบประหยัดด้วยไม่ค่อยเปลืองบนมิลเท่าไหร่ต่อให้เปลืองบนมิลก็ไม่มีปัญหาเพราะเรามีม็อบฟาร์มอยู่นั่นเองชอบได้ดีมากๆเลยค่ะเป็นฟาร์มที่เล็งไว้ว่าจะทำตั้งนานแล้วในที่สุดเราก็ได้มีโอกาสได้ทำสักทีก็ถือว่าเควสคอมพลีทค่ะในวันนี้อย่างน้อยก็ได้ทำแล้วเนาะก็ดีมากๆแหละโอเคเก็บไว้ค่ะโอ้โหบล็อกปะการังทำตายไปทั้งเยอะค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะเปิดคลิปเราก็ไปทดลองอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อความชัวร์บล็อกปะการังตายเพราะว่าวางระบบผิดพลาดตรงนี้ทำไมชอบเด้งออกมาข้างนอกใช่ไหมเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะชอบเด้งออกมาข้างนอกมากๆเลยค่ะกระจกมาสิกระจกอยู่ในสีเทาไม้ใบสีเทานี้โอ้โหถ้าทิ้งกล่องไปนะเป็นอะไรที่แย่แน่ๆนแล้วก็กระจกถามมาวางปิดแบบนี้เลยเพื่อความสวยงามนั่นเองเอาให้เสมอกับเจ้าพิตตันเนาะตรงนี้ด้วยค่ะนี่ออกไม่ได้ใช้แล้วแต่เมื่อกี้เราเห็นอะไรแวบๆใช่ไหมชาวก็บล็อกกล่องเครื่องมือหมายเลขหนึ่งนี่ไงเรสตอนแลมเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เซจะได้สวยงามเราก็จะมาตรงขึ้นมาแล้วก็อันนี้ค่ะขุดออกไปแล้วก็วางเรสตอนแลมแทนแล้วจากนั้นก็วางนี้มาโอเคใช้ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้กระเด็นออกก็ไม่ยากนะเนี่ยเนี่ยค่ะกั้นไว้ให้สูงขึ้นกว่าเดิมเนาะก็จะใช้ได้แล้วอ่ะนี่แค่นี้ค่ะก็น่าจะไม่สามารถกระเด็นออกได้แล้วแหละขึ้นมาโอ้โหง่ายๆแค่กั้นไว้ทุกอย่างก็เรียบร้อยสิ้นทุกอย่างแล้วใช่ไหมเดินเครื่องเรื่อยๆเลยค่ะมาเอาบนมิวมาใส่เพิ่มอุ๊ยลงไปถึงไหนนั่นน่ะ
หยุดการเดินเครื่องดีกว่าน่าจะแบบเยอะเพียงพอแล้วค่ะขึ้นมาแล้วก็เก็บเลยค่ะนี่ใช่ไหมโอ้โหเยอะค่ะนี่มันแบบ20กองอ่ะภายในเวลาอันน้อยนิดค่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆก็เอาไอเทมเฟรมปักไปแล้วก็เอาซีพิกเกอร์มาวางเก็บเรียบร้อยใช่ไหมมีกล่องว่างหรือเปล่านะน่าจะกล่องกระดูกนี่แหละค่ะว่างที่สุดละแบกกลับไปด้วยใช้ได้ค่ะกลับไปแค่นี้ก็เกินพอแล้วน่าจะใช้แค่นั้นแหละเนาะซีพิกเกิลฟาร์มต้องเขียนป้ายไว้ด้วยแล้วตรงตำแหน่งกดปุ่มล่ะมาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันค่ะก็เขียนว่ากดเพื่อเดินเครื่องนี่เรียบร้อยโอ้โหใช้ได้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยหลักการทำฟาร์มง่ายๆไปนั่งคิดมาแต่ข้อผิดพลาดเยอะค่ะเพราะว่าลืมคำนวณแบบเรื่องของน้ำโดนปะการังอะไรอย่างเงี้ยทำให้ปะการังตายแบบเยอะเหมือนกันในตอนที่ทดลองมาค่ะพอมาสร้างอีกก็แบบพลาดทำปะการังตายไปส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าเอามาลองเฉยๆเนาะก็ใช้ได้แล้วนี่นาตรงนี้ก็เป็นซีพิกเกิลฟาร์มของเราทำไมมันดูกระจิตริดจังเอ้าก็ฟาร์มแค่นี้ก็ดีแล้วสิวะคือแค่นี้ค่ะก็ได้เยอะมากๆแล้วนะได้มาตั้งเท่าไหร่ล่ะสิวะแค่นี้ก็เยอะมากๆละโหดีขนาดนี้มีที่ไหนวางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาอีก2บล็อกตรงนี้สูงหน่อยเวลาที่มีเรือก็เรือจะได้ข้ามได้นั่นเองเป็นสะพานเนาะส่วนบล็อกนี้ก็ตรงกลางค่ะตัดสินใจแล้วยังไงก็ต้องเป็นสแลบก็เป็น Purple Slab นั่นเองเป็นบล็อกค่ะที่เราได้จากการเอาเจ้าครัสฟรุตเนาะไปเผาก็จะได้เป็นป๊อปคอรัสฟู้ดค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาคราฟได้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนั่นแหละตัดสินใจถูกแล้วที่ทำฟาร์มคอรัสได้บล็อกมาใช้บล็อกสวยๆสีม่วงๆหน้าตาเหมือนเจ้าปราสาทใน DN นั่นเองค่ะสองบล็อกโอเคถูกไหมถูกแล้วเนาะดังนั้นก็ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็วางบล็อกอีกใช้ได้แล้วเรียบร้อยเส้นทางนี้จากนั้นด้านข้างค่ะทั้งขวาและซ้ายวางเป็นสแลบเลยเอ็นที่จริงเราน่าจะทำเป็นสแลบด้านล่างเนาะมอนเตอร์จะได้ไม่เกิดแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสแลบแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเราก็หาอะไรมาทำให้มันสว่างเองนั่นแหละโอเคตามด้วยบันไดค่ะก็เป็น purple stair เนาะติดอะไรที่หัวเราก็เนี่ยค่ะวางไปเลยแถวไหนเป็นแบบไหนก็ให้เป็นแบบเหมือนกันเนาะนี้เราก็วางกันมาอันที่จริงเราน่าจะใช้เป็น stone brick stair เนาะแต่ถ้าเป็นstone slab stair ค่ะก็น่าจะสวยกว่านั่นเองไม่พอ cobble stone ไม่พอแล้วก็ไม่มี cobble stone แล้วค่ะไม่ใช่รังสีม่วงสิต้องหมายเลข1กับหมายเลข2นั่นไงไม่มีละแล้วก็ไม่ได้พกเจ้า cobble stone นี่เดี๋ยวๆพูดว่าไม่ได้พกนี้ทำไมโผล่มาทันทีล่ะนี่ไงไม่ได้พกที่ไหนเพียบเลยใช่ไหมโอ้โหถ้าเพียบขนาดนี้ค่ะก็มาเถอะแล้วก็คราฟเลย
บอกว่าไม่ได้พกปุ๊บนี่มาแบบเพียบทันทีก็มีแค่โคมไฟฟักทองค่ะอย่างที่คิดจริงๆด้วยมอนเตอร์ก็มีด้วยเนี่ย1 2 1 2แล้วก็วางโคมไฟฟักทองของเรามาโหฝั่งนู้นมันไม่สว่างไงมอนเตอร์ก็เลยเกิดฝั่งนู้นค่ะแล้วเขาก็จะเดินมาฝั่งนี้คีปเปอร์ด้วยแน่นอนเลยรับรู้ถึงเราไหมนั่นน่ะยังไม่รับรู้ถึงเราค่ะถือว่าโชคดีไปแบบนี้แบบนี้หันหลังให้คีปเปอร์ที่มันแบบโอ้โหเป็นอะไรที่ท้าทายมากอีกหนึ่งทีได้แล้วค่ะดูสิไลท์654ตรงนี้ไลท์น้อยไปค่ะมอนเตอร์สามารถเกิดบนนี้ได้ดังนั้นนับบล็อกเลย3 4 5 6 3 4 5 6ใช่ไหมก็เหลือตรงนี้ค่ะ2อันนี้เป็นตรงกลางดังนั้นเอาตรงไหนก็ได้ต้องวางด้วยแฟนทอมมาโอ้โหเอาซะตกน้ำเลยนะเจ้าแฟนทอมได้ยินเสียงค่ะทุกครั้งก่อนจะโจมตีแฟนทอมจะส่งเสียงอยู่ละอย่าพึ่งสิวางให้เสร็จก่อนมาสู้กันบนสะพานนี่แหละมาตัวเดียวมาตัวเดียวนายก็จะตายไม่ตัวเดียวค่ะเขาไม่มีทางมาตัวเดียวแน่นอนเนาะเพราะว่ามันผิดวิสัยสัตว์ที่ชอบโจมตีเป็นกลุ่มค่ะตายโดนดาบ3ทีก็ตายค่ะไม่โดนเนี่ยไอ้เส้นสีฟ้านี่บางทีก็รู้สึกแบบคิดว่าเป็นบั๊กอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะแบบบั๊กแสงท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราก็เป็นคนวางเองเนาะว่าเป็นไอ้อีกครั้งนึงนั่นแหละเรียบร้อยค่ะได้มา4แฟนทอมเมมเบรนแฟนทอมเมมเบรนค่ะมีประโยชน์ในการทำยาสโลว์ฟอลลิ่งเนาะแล้วก็มีประโยชน์ค่ะในการเอาไว้ซ่อมปีกนั่นเองแต่ว่าถ้าซ่อมปีกก็ต้องใช้เลเวลก็เปลืองดังนั้นการซ่อมปีกที่ดีค่ะก็คือการใช้เมนดิ้งนั่นเองเมนดิ้งนี้ซ่อมเท่าไหร่ก็ได้อย่างไม่จำกัดขอแค่มี EP แต่ถ้าซ่อมด้วยแฟนทอมเมมเบรนใช่ไหมคะก็ต้องใช้เลเวลแล้วก็มีจำกัดไงเดี๋ยวมันจะ too expensive เกินไปโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะฟาร์มซีพิกเกอร์ของเราก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ